ิดประตูสู่ภาคใต้พาเที่ยวชุมพรกับ7สถานที่ท่องเที่ยวสุดจึ๋งทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ความสวยของหมู่เกาะความงามของท้องทะเลบอกเลยครบเครื่องเรื่องเที่ยวสุดๆแล้วจะรู้ว่าชุมพรไม่ได้มีดีแค่ทางผ่านเริ่มต้นกันที่แลนด์มาร์คสำคัญถ้าไม่ไปก็เหมือนมาไม่ถึงนั่นคือหาดทรายรีเป็นหาดที่มีทรายขาวสะอาดบริเวณรอบๆจะมีทั้งที่พักและร้านอาหารคอยให้บริการใกล้ๆกันยังมีศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และเรือจำลองจักรีนฤเบศรตั้งเป็นอนุสรณ์สถานที่นี่จึงเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนยอดนิยมของชาวชุมพรอีกหนึ่งชายหาดยอดฮิตหาดทุ่งวัวแล่นเป็นชายหาดน้ำตื้นมีคลื่นไม่แรงใครมาเที่ยวเพื่อเน้นการพักผ่อนพักใจที่นี่ตอบโจทย์สุดๆมีความเงียบสงบบรรยากาศเป็นส่วนตัวท่านยังมีจุดดำน้ำตื้นซึ่งจะมีทั้งปะการังและฝูงปลาตัวน้อยอีกหลายชนิดให้ชมสวยงามมากๆส่วนสายดำน้ำต้องไม่พลาดทริปดำน้ำที่หมู่เกาะชุมพรซึ่งอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรมีเกาะน้อยใหญ่กว่า40เกาะโดยเกาะยอดนิยมได้แก่หมู่เกาะงามเป็นหมู่เกาะที่ได้รับความนิยมจากเหล่านักดำน้ำเนื่องจากมีจุดดำน้ำลึกหลายจุดที่น่าสนใจทั้งเกาะงามใหญ่มีหน้าผาสูงชันไม่มีหาดแต่หาดดำน้ำที่จุดนี้จะได้พบกับดอกไม้ทะเลและฝูงปลาการ์ตูนมากมายถัดไปทางใต้ประมาณ300เมตรจะเจอกับเกาะงามน้อยที่มีความหลากหลายของฝูงปลารวมถึงปะการังและดอกไม้ทะเลเช่นกันแต่บนเกาะงามน้อยไม่มีที่พักบนเกาะนะคะเนื่องจากเป็นพื้นที่สัมปทานรังนกนางแอ่นนั่นเองนอกจากนี้ยังมีเกาะลังกาจิ๋วที่ถือได้ว่าเป็นอีกเกาะที่มีหาดทรายขาวน้ำใสและแนวปะการังที่สมบูรณ์ใครสนใจและชื่นชอบการดำน้ำสามารถซื้อทริปดำน้ำชมปะการังกับผู้ให้บริการทัวร์ได้เลยแต่หากคุณเป็นสายชิลแนะนำมาเดินเล่นกันที่สะพานไม้เขี้ยมสะพานไม้ที่ทอดยาวอยู่กลางน้ำเป็นจุดถ่ายรูปที่มีความสวยงามแปลกตายิ่งถ้าได้มาช่วงเย็นชมแสงสวยๆยามพระอาทิตย์ตกบอกเลยถือเป็นมุมถ่ายรูปเช็คอินที่ต้องมาให้ได้จริงๆหรืออีกหนึ่งสถานที่ห้ามพลาดจุดชมวิวเขามัดซีเป็นจุดชมวิวที่สวยงามเหมาะจะขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกมากๆสามารถชมวิวได้360องศาเลยรวมไปถึงจุดถ่ายภาพสวยๆก็มีให้เลือกหลายมุมพร้อมทั้งยังได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมปางมหาราชลีลาอีกด้วยถัดมาขอเอาใจสายธรรมชาติกันบ้างกับคลองหินดำที่นี่จะมีลักษณะคล้ายแกรนด์แคนยอนมีน้ำไหลผ่านลึกประมาณ50เซนรวมระยะทางกว่า1กิโลว่ากันว่าคลองหินดำน่าจะมีอายุยาวนานมากกว่าหลายพันปีเลยทีเดียวโดยในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือประมาณเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์น้ำจะใสและมีปริมาณน้ำเยอะมากจุดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นล่องแก่งกันค่ะปิดท้ายกันที่อ่าวทุ่งซางเป็นอ่าวเล็กๆที่เงียบสงบไม่มีบ้านเรือนและร้านอาหารแต่มีห้องน้ำให้บริการเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการมาพักผ่อนเล่นน้ำหรือนั่งปิกนิกริมชายหาดไฮไลท์คือหน้าผาและโขดหินที่มีรูปร่างแตกต่างกันไปบางจุดคล้ายปากถ้ำมีโขดหินเรียงรายตลอดแนวหาดสามารถเดินเล่นบริเวณโขดหินและหน้าผาได้ในช่วงน้ำลงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ7ที่เที่ยวชุมพรประตูสู่แดนใต้ทั้งธรรมชาติอุดมสมบูรณ์หาดสวยน้ำใสนี่แหละความสวยของทะเลไทยไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ